สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกระเป๋าสะพายพร้อมกล่องนะครับของ Hello Kitty นะครับตัวนี้นะครับก็นะครับด้านแบบ 7-Eleven นะครับตัวนี้นะครับใช้สิทธิ์แรกซื้อมานะครับถ้าเกิดไม่ใช้สิทธิ์แรกซื้อนะครับเราก็ต้องฟรีในการ129บาทนะครับแต่พอดีเพียงมีแต้มนะครับก็เลยใช้แต้มมานะจ๊ะโอเคครับมาแกะกันเลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่จ้าปึ๊บนี่ครับโอเคนะเดี๋ยวก็มาแกะมาชั้นนึงนะครับก็ถ้าเกิดใช้แต้มเพียงใช้ไปเท่าไหร่วะ 12,900 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันพอดีแต้ม7มันเหลือนะจ๊ะโอเคนี่ตึ๊บนี่มุมนี้ครับนี่จ้านะครับโอเคนะฮัลโหลคิตตี้เฮ้ยกล่องน่ารักกล่องใช้ได้ถ้าเกะใช้ได้คราวนี้แกะออกมานะจ๊ะนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแกะออกมาเออมี 7-Eleven ตรงนี้ด้วยนะครับกึ๊ดแกะออกมาปุ๊บปุ๊บนี่จ้ะเอออันนี้นะครับเราก็สามารถนะครับเอาไปใช้เก็บอย่างอื่นได้นะจ๊ะนี่ครับปึ๊บโอเคนะนี่มีสายที่คล้องด้วยนะครับก็สามารถประยุกต์ได้นะจ๊ะว่าคุณสามารถไปเก็บอย่างอื่นได้นะจ๊ะนี่จ้ะเห็นไหมเนี่ยเออไอเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรานะครับไม่ได้ใส่ไอกระเป๋าผ้านี้นะเราก็ประยุกต์ไปใช้อย่างอื่นได้นะก็มีพื้นที่ขนาดนี้นะแต่ว่าไม่มีช่องเล็กๆนะครับเนี่ยความจริงถ้าเกิดมีช่องเล็กๆมันก็จะดีมากด้วยนะเฮ้ยแต่กลิ่นหึงนะครับอันนี้แนะนำนะครับได้มาแล้วก็นะครับมีกลิ่นพวกกลิ่นใหม่อ่ะนะครับไปตากแดดตากลมสักวัน2วันนะครับกลิ่นมันจะได้หายนะจ๊ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะนี่เป็นแบบผ้านะตรงๆนะเกียร์ธรรมดามากครับเกียร์ธรรมดามากคือเวลาที่เพี้ยนจะใช้เนี่ยเพี้ยนจะชอบดูนะครับตรงนี้สายสะพายนี่เดี๋ยวเพี้ยนให้ดูนะเนี่ยไอ้ของนี่มันมีเกรดอย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาเราสะพายแหละครับนี่ถ้าเกิดเป็นของเกรดดีๆครับอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันเส้นหนาๆเนี่ยเวลาเราสะพายไหล่เนี่ยเราไม่ปวดไหล่เลยนะแต่นี่เป็นแบบเชือกธรรมดาแบบเชือกธรรมดานะครับนี่ให้ดูสิเนี่ยครับแบบเชือกธรรมดาโอเคแล้วคราวนี้เราก็มาดูนะนี่เดี๋ยวเพี้ยนชูขึ้นมาจึ๊ดด้านนี้นะครับนี่จ้านะครับมีซิปให้ลูกด้วยนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับก็เหมือนเดิมครับกลิ่นนะครับอันนี้ได้มานะครับก็แนะนำนะจ๊ะไปซักนะครับกลิ่นหึงเลยนะครับก็เดี๋ยวเพียงก็ต้องไปซักน้ำเปล่านะครับก็โอเคนะครับพื้นที่ก็มาขนาดนี้จ้ะผ้าก็เกรดธรรมดาเออก็ถ้าเกิดซื้อราคา129คุณก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับของราคา129บาทก็โอเคครับนี่ข้างในเป็นอย่างเงี้ยแต่กลิ่นหึงอ่ะกลิ่นหึงนะครับก็เดี๋ยวก็จะต้องเอาไปล้างน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตากแดดไว้สักนิดนึงนะจ๊ะโอเคครับก็ได้ตามราคา129บาทแหละอ่ะพูดตรงนะครับผ้าก็เกรดเนี่ยธรรมดาธรรมดานะครับคุณก็จะเอาคาดหวังอะไรมากกับของ129นะครับอยากได้ดีๆก็ไปซื้อ499 599ไว้นะครับโอเคแต่ว่าเฮ้ยก็ดูแต่ว่าก็ถือว่าเทียบกับราคาเดี๋ยวก่อนนี่จ้าอะไรเนี่ยโอ้โหยังมีได้อยู่เลยนะจ๊ะนี่ดูครับอ่ะของราคา129บาทอะไรเนี่ยเศษได้เศษฝุ่นคุณดูนะครับเห็นไหมอื้อหือก็ช่างเลยครับของราคานี่ทั้งได้ขาวนะครับแล้วก็ได้แดงนะจ๊ะคุณก็จะเอาอะไรมากครับของ129บาทนี่ตรงนี้ก็มีอีกนี่โอ้นะครับนี่เยอะมากนะได้ความจริงอ่ะทำขายทั้งทีนะครับแล้วนี่ลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะความจริงก็น่าจะงานก็น่าจะละเอียดนิดนึงนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่านี่ได้เยอะเหลือเกินเนี่ยอะไรเนี่ยได้เยอะเนี่ยนะครับ แถมได้ด้วยเหรอโอ้เต็มเลยนะครับนี่โอเคครับก็ถือว่าถ้าเกิดเทียบกับราคา129บาทก็ถือว่าได้อยู่นะคุณก็จะอะไรมากนะกับของราคา129บาทนะครับก็เดี๋ยวแต่กลิ่นสีหึงมากอ่ะเดี๋ยวเพียงก็แบบว่าอะไรครับเอาไปล้างน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตากแดดตากลมสักหน่อยนึงอ่ะเราจะเอามาใช้ได้นะเพราะตอนนี้กลิ่นถึงมากกลิ่นถึงมากโอ้โหนะครับนี่จ้ะเต็มเลยโอเคครับเป็นจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนเพียงนะครับก็มีช่องทางธนาคารสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมัครสมาชิกในช่องเพียงได้นะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเพียงครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า